ันทีที่ร่างของลูกชายถูกเคลื่อนย้ายจากกัมพูชาข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดกลับมาอย่างประเทศไทยนางบุญแรมผู้เป็นแม่รับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตามความตั้งใจหลังใช้เวลาประสานนำร่างกลับนานกว่า4วันเพราะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกว่า 60,000 บาทจากจดหมายผู้เสียชีวิตเคยส่งให้แม่ลงวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาพบข้อความระบุว่าติดคุกอยู่ที่จังหวัดพระศรีหนุกัมพูชาไม่ได้ตั้งใจทำแต่ถูกหาเรื่องและติดคุกมา2เดือนแล้วอีกบรรทัดปรากฏข้อความโดนหลอกมาทำงานคอลเซ็นเตอร์ช่วยด้วยกระทั่งวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เป็นแม่ได้รับแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตจากอาการป่วยในเรือนจำที่ติดคุกคือกลุ่มทางนู้นน่ะทําร้ายเขาแต่เขาได้ป้องกันตัวที่ทําให้เขาทางนู้นน่ะได้เสียชีวิตไปอยู่ที่คุกยังไม่ถึง1ปีลูกได้ป่วยประมาณ2เดือนหมอบอกว่าเป็นโรคปอดบวมถึงแก่ชีวิตแล้วทีนี้หนูจะเอาศพลูกหนูกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยคือมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากตอนแรกบอกว่าแค่400เหรียญคือประมาณ 2-30,000 แล้วอีกทีพอเราจะเอากลับมาคือเขามาเรียกเก็บเงินที่ประมาณเกือบพันเงินไทยเงินบ้านเขานะ 1,750 คือประมาณ 70,000 อ่ะหนูไม่มีที่จะให้อ่ะคำบอกเล่าของนางบุญแรมระบุว่าลูกชายถูกชักชวนจากคนในหมู่บ้านให้ไปทำงานคอลเซ็นเตอร์แบบถูกกฎหมายที่จังหวัดพระศรีหนุประเทศกัมพูชาบอกรายได้ดีแต่หลังจากไปถึงลูกชายโทรศัพท์กลับมาบอกว่าถูกบังคับให้โทรกลับมาหลอกเงินคนไทยหากไม่ทำจะถูกทำร้ายร่างกายและให้อดข้าวมาได้รับจดหมายจากลูกชายอีกครั้งช่วงเดือนตุลาคมแจ้งว่าติดคุกหนูได้ทราบข่าวจากลูกชายว่าได้ข้ามประเทศไปที่ประเทศกัมพูชาไปเป็นแบบว่าตอนแรกว่าไปนั่งคอมพิวเตอร์อะไรนี่แหละแต่ว่าไปโดนหลอกเป็นคอลเซ็นเตอร์คือไปอยู่ที่ตึกอยู่ในเขาในป่าอะไรของเขาก็คือติดต่อกันไม่ได้แล้วทีนี้เขาเคยส่งมาบอกว่าเขาไม่อยากหลอกคนไทยแล้วเขาไม่อยากทำข้อมูลจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN พบว่ามีคนไทยหลายคนได้รับโทษในเรือนจำกัมพูชาโดยไม่ผ่านการคัดแยกว่าเข้าข่ายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ทำให้กระบวนการช่วยเหลือหรือพิจารณาโทษในฐานะผู้เสียหายไม่สามารถทำได้เคสเนี้ยน่าจะเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าหลายคนที่ถูกพาไปเขาอาจจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แต่ว่าถูกตั้งข้อหาหรือตั้งคดีความอยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ญาติก็ไม่รู้จริงๆทางรัฐบาลไทยหรือว่าทางรัฐบาลไทยเองอาจจะติดตามกรณีของคนไทยที่มีความผิดอยู่ในเรือนจำซึ่งเขาอาจจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ก็ได้มันไม่มีกระบวนการคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่มีกระบวนการช่วยเหลือเขาข้อมูลจากกองคดีค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่าที่ผ่านมามีคนไทยในกัมพูชาประสานขอความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังพบว่างานที่ทำไม่ตรงกับคำชักชวนและถูกบังคับกักขังทำร้ายร่างกายแม้จะมีความพยายามร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาแก้ไขปัญหานี้นโยบายปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบปัญหาค้ามนุษย์แรงงานผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติทางการกัมพูชาเริ่มดำเนินการจริงจังมาตั้งแต่ปลายปี2565แต่ถ้าดูตัวเลขการช่วยเหลือคนไทยจากกัมพูชาของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่าตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันมีคนไทยถูกช่วยกลับมา 2,100 คนในจำนวนนี้เป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์700คนอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน